ไปดูเรื่องของการเจรจา,าสงครามการค้าครับ CNBC เพิ่งจะโพสต์ไปไม่กี่ชั่วโมงบอกว่า Trump says China trade talks are going very well สัญญาณค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ทางการทำเนียบข่าวก็ออกมาปฏิเสธด้วยนะครับข่าวลือก่อนหน้านี้ว่าทางการจีนนำโดยหลิวเฮออาจจะกลับก่อนกำหนดการทุกอย่างยังไปเป็นตามกำหนดดำ ำกำหนดการเดิมและ <c oughs> ที่สําคัญก็คือเรื่องของการเจราจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนมีแนวโน้มสดใสมากยิ่งขึ้นครับใช่ค่ะซึ่งทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้บวกเปิดบวกได้สดใสด <c oughs> ทีเดียวนะคะโดยตลาดหุ้นฮ่องกงทะยานขึ้นไปกว่า1%นะคะยืนได้เหนือ2 6 0 0 0จุดอีกครั้งหนึ่งนะคะนิกกอีกก็ขยับขึ้นไป1%เช่นเดียวกันค่ะประเด็นหลักเลยนะคะก็มาจากเรื่องของการหารือระหว่างสหรัฐกับจีนที่ดูเหมือนมีทิศทางที่สดใสขึ้นโดนัลด์ทรัมป์เองนะคะ ตามเวลาท้องถิ่นนั้นเริ่มที่จะสามารถเจราจาเรื่องของประเด็นทั่วไปแล้วก็ได้ข้อสรุปมาบางส่วนแล้วแล้วก็จะมีการเจราจาต่อเนื่องในวันนี้กับทางด้านของนายหลิวเฮอร์นะคะซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีของจีนนะคะอย่างไรก็ตามอย่างที่คุณมนชัยบอกไว้ค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสข่าวว่าหลิวเฮอร์เนี่ยจะกลับจีนก่อนกําหนดนะคะก็คือจะกลับตั้งแต่วนันนี้คุยเสร็จกลับเลยไม่คุยต่อในวันนี้แล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดทนันเยบข่าวก็ออกมาปฏิเสธเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าเตรียมการต้อนรับ วมถึงเรื่องของอาหารนั้นให้กับทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีเพื่อดูแลเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะครับและถ้าไปดูนะครับตลาดหุ้นตอนนี้ก็บวกแล้วก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับอย่างดาวโจนส์ก็ขึ้นไปกว่า200จุดและ S&P นะครับก็บวกขึ้นไป0.64จุด ขณะที่ Nasdaq Composite ก็ปิดบวกไป0.6%ด้วยกันะนะครับก็ถือว่าตอนนี้ตลาดค่อนข้างรับกับกระแสสงครามการค้าการเจราจาการค้าที่เป็นไปได้ด้วยดีน่าจะส่งแรงมาที่ตลาดของเอเชียแล้วก็ประเทศไทยด้วยใช่ค่ะ